ณัฐพรโดนทัวลงกักตัวอยู่แต่พาน้องหมาออกมาเดินเล่นคอมเมนต์ถล่มหนักมากเชื่อว่าหลายคนนั้นรู้จักและชื่นชอบสาวคนนี้เป็นอย่างมากสำหรับสาวแต้วณัฐพรนักแสดงสาวที่กักตัวบ่อยที่สุดในวงการเลยก็ว่าได้ล่าสุดที่ได้ร่วมงานกับสาวแพนเค้กที่เป็นผู้ติดเชื้อทำให้สาวแต้วต้องกักตัวแต่ล่าสุดสาวแต้วกลับโพสต์สตอรี่พาน้องหมาไปเดินเล่นจนทำชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์รัวๆกักตัวไม่ควรออกมาข้างนอกโดยสาวแต้วโพสต์สตอรี่พาน้องหมาไปเดินเล่นชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์รัวๆโดยบอกว่ากักตัวไม่ควรที่จะออกมาข้างนอกแบบนี้และอีกหลายๆคนที่ไม่เห็นด้วยที่สาวแต้วออกมาข้างนอกงานนี้บอกเลยว่าโดนถล่มชุดใหญ่